นี่เปล่านี่แหละป้องเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปแอบไหนอ่ะข้างบนไอ้อยู่ข้างบนเกือบจะไปเกือบจะไปเฮ้ยไม่ต้องเลยไอ้ยังไงเข้าได้ไงอ่ะไม่รับแล้วนะครับวันนี้พวกเรา Happy Channel นะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมแล้วก็พวกเราก็มากันทั้งหมด3วัน2คืนนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้มาพักที่เดอะวิจิตรรีสอร์ทนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราพักที่นี่แล้วก็ตอนนี้พวกเราก็รอเช็คเอาท์อยู่นะครับใช่ระหว่างที่รอเนี่ยไม่มีอะไรทําค่ะก็จะเล่นซ่อนแอบอีกแล้วน้องฟิวบอกนะครับสนใจไหมสนใจค่ะสนใจนะครับก็ถ้าเกิดน้องๆได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้เห็นว่าห้องพักของเราที่เรามาพักนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากมีสระว่ายน้ำมี2ชั้นนะครับผมแล้วก็มีห้องเยอะแยะมากมายให้ได้ซ่อนกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นซ่อนแอบกันเลยดีกว่านะครับเล่นทุกกี่ตาดี3ตานะ3ตาน้องฟิวเป็นหมดเลยทุกตาไม่มางั้นเดี๋ยวเรามาเล่นซ่อนแอบกันเลยดีกว่านะครับเพื่อฆ่าเวลานะแม่นะเราเช็คเอาท์11โมงแต่นี่ยังไม่10โมงเลยนะครับมา3ตาพร้อมโอ้นายเอาแม่เป็นนะครับแม่ต้องมาอยู่ตรงบันไดตรงประตูนู่นเลยเออนอกบ้านเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเนี่ยซ่อนกันซ่อนได้บริเวณในตัวบ้านนะครับห้ามออกข้างนอกใช่ได้ใช่มั้ยก็อยู่ในตัวบ้านไงก็อยู่ในตัวบ้านนะครับค่ะชั้นล่างโอเคงั้นไปก่อนเดี๋ยวเอาแม่ออกไปก่อนเราจะอยู่ข้างในค่ะแม่มาเลยครับผมนับตรงนี้เลย1ถึง 1,000 มั้ยเฮ้ยนานไปเดี๋ยวพวกเขาหลับหลับอ่ะแม่นับไปครับผม1ถึง100นะ99 100ไม่ใช่แล้วได้มาถึงแม่พี่โกงครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แม่คิดว่าห้องที่เรามาพักกว้างป่ะกว้างใหญ่มากเลยนะ2ชั้นนะแม่จะหาเจอไหมเนี่ยก็นั่นไงแม่น่าถึงไหนแล้วเนี่ย20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วแม่คิดว่าแม่จะเจอใครคนแรกมันไม่ซ้ำซ้อนซ้ำในนั้นเอาหมดมาเต็มเลยอันนี้พ่อถ่วงเวลาเนี่ยห่วงมากเลยอ่ะ41 42 43แล้วแม่คิดว่าแม่จะหาชั้นอีกแล้ว2ก่อนดี46 47 48 49 50ชั้น2 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100เขาจะซ่อนเสร็จหรือยังเพราะว่าเสร็จแล้วแหละป่านนี้สั่นดึกรอคนไปหาละจริงๆแม่อยากจะแกล้งน้องฟิวคือแบบว่าหาพี่ฟิล์มเจอแต่ทำเป็นแบบหาน้องฟิลไม่เจอแบบมองเห็นแต่แบบแกล้งมองไม่เห็นมากเลยร้องไห้อย่างนี้เลยเอาละครับตอนนี้นะแม่ก็นับครบ100แล้วนะครับแม่จะไปหาแล้วนะเสร็จหรือยังแล้วถ้าเกิดเขาตะโกนมาเสร็จแล้วก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนมาแล้วนะมาแล้วนะชั้นไหนแม่ชั้นล่างก่อนไหมชั้นบนก่อนก็ได้ชั้นบนเหรอแม่เฮ้ยแม่ไม่หันนอกก่อนแอบอยู่หลังประตูเปล่ามีใช่เปล่าตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในห้องแล้วนะครับมาแล้วเด้อข้างนอกเขาไม่ซ่อนใช่ไหมไม่รู้ดิเปิดดูดิแม่นอนอยู่ตรงนั้นทำไงฝั่งนี้อะตรงระเบียงอะแม่มีเปล่าเปิดไปดูแล้วเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยู่หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดประตูออกไปเออใช่พ่อว่าทำไมพ่อว่าประตูล็อกจากด้านในเขาจะออกไปได้ยังไงเอ้ยเด็กพวกนี้ไว้ใจไม่ได้นะแม่มีเปล่าเหมือนเดิมมาแล้วนะข้างในเปล่าแม่น้องฟิวทำไมแม่มาซ่อนอย่างนี้อ่ะ อ้าวอะไรล็อกไม่มีไม่ซ่อนข้างล่างหมดเลยฮะเอาซ่อนข้างล่างหมดเลยไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วเห็นไหมบอกไว้ไปหาข้างล่างก่อนเมื่อกี้มาแล้วนะดึง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 เจอใครก่อนดีมาแล้วนะเนี่ยของชั้นแล้วมันจะหายากเงี้ยนะแม่นะใช่แล้วถ้าเกิดคนล็อกข้างในล็อกเข้าไม่ได้ก็หาไม่เจอเลยแม่ไม่ต้องหาเราเช็คเอาท์กลับก่อนเลยมาแล้วนะเฮ้ยมีเปล่าเฮ้ยตู้ขยับแม่ตู้ขยับนี่เหรอเออมีตู้ขยับด้วยเหรอนี่เปล่านี่แหละป้องเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปแอบไหนอ่ะข้างบนไอ้อยู่ข้างบนเกือบจะไปเฮ้ยไม่ต้องเลยไอ้ยังไงเฮ้ยเข้าได้ไงอ่ะไม่รับแล้ว
บอกว่าดีๆใครพาเธอขึ้นไปไม่มีขึ้นไม่ได้ไงขึ้นไม่ได้ไงเอาเก้าอี้มารองขึ้นไปเดี๋ยวแม่เนี่ยใช่เหรอขึ้นไปแล้วเก้าอี้ยังไงอ่ะฟิล์มไงตอนนี้นะครับเราก็เจอน้องฟิล์มแล้วนะครับพี่ฟิล์มอยู่ในกองผ้าป่ะแม่ไม่มีหรอกเฮ้ยแอบเนียนขนาดนั้นแม่งแอบเห็นได้ไงแม่เกือบจะไปแล้วนะแต่ขอมองเอ้าทำไมมีขาวๆตูดคนแม่ไม่ไปไปด้านนอกก็แม่เปิดก่อนเปิดก่อนเด็กพวกนี้ไว้ใจไม่ได้แม่เปิดไม่ได้ล็อกแล้วใช่ไหมที่นงที่นอนนี่ยังไม่ได้เก็บเลยครับตื่นกันมานะห้องน้ำดิแม่แม่เห็นละ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 ป้าคุณตาก็หายใจแบบมันเล็กมากแบบอย่างเงี้ยตาก็สูงบอกว่าดีๆใครดันน้องฟิวขึ้นไปแล้วน้องจะเข้าไอ้รูช่องข้างๆเห็นว่าเดินมันสี่ชั้นอ่ะเข้าตรงนั้นฟิวบอกรูเข้าไม่ได้แล้วไม่บอกข้างบนไหมเอาแล้วตอนแรกหนูจะไม่ได้แอบข้างบนใช่ไหมวะเอาไหมเอาไหมแล้วก็อุ้มหนูก็ฟื้นไปเลยไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรนั้นเหยียบขาอยู่หนูอยู่เงี้ยแล้วก็บึกเข้าไปเลยเอาละครับผมน้องฟิวเป็นคนแรกนะจ๊ะอ่าไปทุกคนไปค่ะน้องฟิวเป็นนะคะน้องฟิวนี่เคยมีสักครั้งไหมที่หนูไม่เคยได้เป็นอ่ะไม่มีไม่มีอะคะไม่มีตาต่อไปนะครับตาที่2นะครับน้องฟิวก็ต้องมาเป็นนะครับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น้องฟิวคิดว่าตานี้จะเจอใครคนแรกเป็นหนูว่าแม่ทำไมแม่ตัวใหญ่แม่ชอบอยู่กับพ่อมาแล้วขามันโผล่อ่ะ10แล้วใช่มั้ย11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้วหนูคิดว่าจะเจอพี่ฟิล์มทำไมหนูว่าพี่ฟิล์มอ่ะชอบแอบตรงหมอนกับตัวโซฟาใช่หรอใช่แล้วก็ใต้เตียง20แล้วใช่มั้ย21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100อ้าวแล้วครับผมพร้อมแล้วนะหาแล้วนะหาแล้วนะน้องอยากหาแม่เป็นคนแรกเหรอคะค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่อยู่ไม่อยู่เจอไหมคะไม่เจอค่ะเขาแอบในสระน้ำหรือเปล่าเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปไม่มีอะค่ะสระน้ำน้องฟิวคิดว่าเขามานี่เห็นเปล่าหนูว่าไม่น่าเฮ้ยเขามาเปิดเปล่าตึกด้านนอกเปล่าน่าจะเฮ้ยเปิดได้ด้วยตึกเจอไหมคะไม่เจอค่ะไม่มีเขาดำน้ำอยู่ในสระหรือเปล่าหนูต้องเปลี่ยนได้ค่ะต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปหาซะแล้วมีเปล่าดูดีๆนะข้างบนเปล่าไม่มีไม่มีอะคะไม่มีอะค่ะทำไมมีคนชอบมาหาตู้นี้ก่อนพังเลยอะไม่รู้สิเฮ้ยตั้งแต่พี่ได้ยินเสียงปืนใช่เหรอใช่ใช่อะคะไม่น่ามีหรอกหาแล้วหาอีกนะเออมาดูกันแล้วห้องนี้มีปะคะโอเคไม่มีไม่มีอะค่ะเฮ้ยทำไมมันเปิดฮึทำไมมันเปิดชูมีไหมคะไม่มีค่ะแสดงว่าเขาไม่ขึ้นข้างบนกันเหรอหนูว่าเขาอยู่ข้างล่างกันแน่เลยอ่ะไปปิดด้วยค่ะเตือนแล้วนะเฮ้ยทำไมเขาชอบแอบข้างล่างใช่น้องฟิวทำไมเขาไม่ขึ้นข้างบนบ้างเลยใช่ที่แอบเยอะแยะข้างล่างจะอยู่ตรงไหนได้ห้องน้ำไงหนูว่าตรงบันไดก็น่าจะมีใช่เหรอใช่มันจะมีอยู่ร่องนึงอ่ะตรงบันไดตึ้งมาแล้วนะมาแล้วนะตึ้งอ่ะตรงนี้ไม่มีหรอมาแล้วนะเพราะเห็นแล้วเหรอมาแล้วนะมาแล้วนะเฮ้ยตึ้งข้างบนไม่มีอีกหนึ่งเฮ้ยห้องนี้เขายังไม่ได้ปิดเลยเหรอเฮ้ยทำไมหมอนมาอยู่ตรงนี้ได้หมอไม่มีเอาละสิเอาละสิโอเคไม่มีค่ะแล้วหนูไปเตียงเหรอไปเตียงไม่มีเจอไหมคะน้องฟิวไม่เจอพ่อเห็นแล้วเหรอยังค่ะแต่พ่อขำอยู่นอกวะคะ
หัวข้อค่ะน้องเฟลค่ะเหมือนพ่อจะเห็นแล้วเลยพ่อขำมากเปิดไม่ได้เปิดได้อะไม่ได้แสดงว่าเขายังไม่ออกค่ะน้องฟิวนี่ไงเขาจะล็อกไว้เปล่าเปิดไม่ได้พยายามขอบอกคนนี้ก่อนอะไรอะไรอีกคนนึงเลยครับแม่หายไปไหนครับโอ้ยอย่าแบบอย่าเห็นตั้งนานแล้วมันไม่ร้อนเลยแกล่ะน้องฟิวคะเห็นผ้าห่มกับเพื่อนเมื่อกี้เปลี่ยนจากผ้าม่านเป็นผ้าห่มเปลี่ยนจากผ้าม่านเป็นผ้าห่มแล้วตอนนี้หาข้างบนเราก็หาไม่เจอเล่นไม่ลงทุนเลยแอบที่เดิมเลยโอ้โหเอาครับผมพี่ฟิล์มนะครับโดนป้องคนแรกพี่ฟิล์มเป็นเลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับตาที่3ของเรานะครับก็คือพี่ฟิล์มต้องเป็นนะถามจริงๆพี่ฟิล์มเมื่อกี้นี่สิ้นคิดเหรอแม่จริงๆฮะแม่ฟิล์มอ่ะจะขึ้นมาข้างบนแม่บอกพี่ๆมาซ่อนนี่ตอนแรกอยู่ตรงห้องน้ำที่มันจะมีชั้นอะชั้นยาวๆให้แอบในนั้นหนูอะเข้าไม่ได้ซ่อนเขาบอกตรงนี้ละกันตรงหมอนด้วยนอนหมอนเขาบอกเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวซ่อนพร้อมกันนอนเลยละกันแล้วก็คุมโปงนั่นแหละเขาฟิล์มก็แบบเออฟิล์มก็แบบคิดว่าเขาจะไม่เห็นจริงเหรอตัวมันเป็นป้องๆเลยเมื่อกี้ตอนที่พ่อหันกล้องไปเห็นแม่ขำอ่ะแม่ตัวใหญ่แล้วเวลาแม่ขำมันกระพือทั้งเตียงเลยฟิล์มก็แบบสั่นตามอ่ะสั่นไม่ได้สั่นเพราะขำนะเพื่อแห่สั่นแล้วก็คือมาทั้งเตียงเลยแบบเห็นแน่ๆเอาละครับนับเลยพี่ฟิล์ม1ถึง100ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 แล้วพี่ฟิล์มคิดว่าครั้งนี้ขึ้นไปหาเนี่ยจะเจอใครเป็นคนแรกเจอแม่เจอแม่เพราะว่าแม่ง่าย21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 41ชั้นล่างน้องฟิวนะเพราะเมื่อกี้แม่มองหน้าฟิวตรงประตูชั้นล่างฟิวว่าแม่อาจจะเดินขึ้นมาข้างบนหรือไม่ก็ข้างล่างอยู่ในนั้นแหละเมื่อกี้นับถึงไหนแล้วนะ43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100เอาล่ะนับครบแล้วนะจะไปหาแล้วนะไปหาเลยเราจะไม่บอกให้เขาดูตัวชั้นล่างก่อนนะสิไปกันครับผมเดินไปก็ชั้นล่างชั้นล่างเลยชั้นล่างเอาชั้นล่างก่อนเหรอเราตั้งเบาๆนะเราจะทำแบบไม่รู้ไม่ชี้แบบอยู่ก็เดินเข้าไปแล้วก็หาแบบให้เขาไม่ทันตัวเผื่อบางทีอาจกำลังวิ่งหาที่แอบอยู่ไม่ไม่ปกติน้องฟิลกับแม่เป็นเขาหาฉันเป็นคนเราอย่าซ้ำกันไงเราต้องหาจากด้านล่างก่อนแต่ประตูปิดเมื่อกี้ประตูเปิดเมื่อกี้แม่มองหน้าฟิลตรงนี้แล้วก็แบบอมยิ้มป้ายมาอันนั้นแหละที่แม่สร้างภาพเอาไว้ให้ฟิล์มแอบตรงนี้เหรอเขาจะให้หนูแอบตรงนี้แปลว่าที่เขาส่งสายตาคือจะขึ้นไปแอบข้างบนอ๋อเฮ้ยด้านนอกอ่ะมีเปล่าบ้าไม่มีใครแอบข้างนอกเปิดเปล่าเออปิดแสดงก็ยังไม่ออกใช่ไหมใช่แปลว่าไอ้ที่ส่งสายตาคือจะไม่แอบตรงนี้แล้วเขาจะอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ข้างบนถือว่าถ้าอยู่สองคนนี่คือแบบตายแน่ๆเพราะว่ามันแคบนิดนึงนะคะข้างล่างกว้างกว่าใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่มีใครเลยเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยเราอาจจะนับช้าออกเปล่าเราลงมาดูข้างล่างก่อนตอนนี้หายใจไม่ออกเราต้องแอบกันแม่นี่คือแบบจะสั่นกระพือกระพือเลยหายใจไม่ได้เลยเข้าเบาThank you.
มีเยอะพี่ฟิล์มเฮ้ยไม่มีพี่น้องเมื่อกี้พี่ฟิล์มเป็นอะไรแม่ทำตาเลือกทายอ่ะอุ้ยเป็นไรอ่ะพี่ฟิล์มเฮ้ยเด็กพ่อแอบเห็นอ้ามาน้องฟิล์มแอบเนียนมากเลยแม่อ้าวอ้าวยอมไหมยังยังหาไม่เจอเหรอยังดิแม่ยอมไหมเอาละสิโอ้โหหาใหญ่เลยแม่ตู้นี่หายอ่ะนี่นี่นี่กระเป๋าอ้ามากระเป๋าอ้าน้องแอบในตู้เหมือนว่าระแวงแม่ดูไม่ค่อยเปิดข้างบนอ๋อข้างบนแอบไม่ได้ข้างนอกไม่ได้เพราะว่าเอ้ยข้างนอกห้ามแอบนี่ได้นอกบ้านไม่ได้ออกไปนอกบ้านไงจริงป่ะว้าวเอ้ยยอมได้นะยอมได้นะยอมไม่ยอมยอมเปล่ายอมเปล่ายังเฮ้ยยอมนิกี้แพ้เลยนะก็บอกว่ายังไม่ยอมคือแบบน้องฟิวหายก็ได้นี่ซ่อนเก่งอ่ะเดี๋ยวให้ขับกันไปอ่ะยอมเปล่าไม่ยอมยอมเปล่ายอมได้อ้าวน้องหายเว้ยเฮ้ยไปนั่งทำอะไรยอมปะไม่ยอมเจอแล้วอยู่ตรงปลายจมูกเองนะพี่ฟิล์มร้อนไหมร้อนเฮ้ยเหลือเชื่อนะตานี้แม่น้องฟิล์มโดนหาเจอคนสุดท้ายไม่ธรรมดาเนี่ยถึงก็เหงื่อแตกแต่แม่คือแบบแม่แอบตรงไหนในห้องน้ำร้องจ้าเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มสนุกว่าวันนี้ตาแม่พี่ฟิล์มตกใจแม่เมื่อกี้ตกใจแม่โอ้โหแล้วตาแม่เหลือกับเป็นฟิล์มก็ตกใจเสียงดังมากเอาละครับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาเล่นเกมซ่อนหากันนะครับก็เป็นอะไรที่ฆ่าเวลาได้นะแม่เนาะแก้เบื่อนะเพราะเราต้องเช็คเอาท์ประมาณ11โมงใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็ผ่านมา10โมงหน่อยๆละนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราขอเตรียมกระเป๋าก่อนละกันนะครับผมแล้วก็วันนี้นะพวกเรามาเล่นเกมซ่อนแอบนะครับน้องๆคิดว่าใครแอบได้เนียนที่สุดนะครับโหวตกันด้วยละกันพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่ฟิวฮะพี่ฟิล์มโหวตให้น้องฟิวเลยเหรอฟิวโหวตให้ฟิวตอนที่อยู่ในตู้ได้นะในตู้ฟิวคนช่วยแล้วก็ส่วนแม่ก็เกือบเนียนแล้วแต่พอดีว่าชะโง่ออกไปดูอ่ะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาเล่นซ่อนแอบกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากแล้วน้องๆคิดว่าการซ่อนแอบของเราในครั้งนี้นะครับใครแอบได้เนียนที่สุดก็เม้นไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราให้พี่ชาแนลขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย